ับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2แล้วค่ะในรายการตลาดวิเคราะห์นะคะและในเบรกนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะที่ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะได้จัดงานแถลงข่าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตกับสสส.วิ่งมาราธอนจอมบึงครั้งที่31นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมวิ่งมาราธอนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528จนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าการวิ่งมาราธอนในครั้งนี้เนี่ยค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนรวมไปถึงนี่เลยค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้นี่นะคะทางเมืองไทยประกันชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนสำหรับการวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ด้วยแล้ววันนี้นี่นะคะความพิเศษในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดด้านในงานเรามีมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะการจราจรห้ามเข้าตั้งแต่ทางก่อนจะได้เรียนให้นักวิ่งว่าถ้าเข้าไป
ังจากนี้เนี่ยต้องใช้รถขนส่งมวลชนเดียวกันใช่ครับใช่ไหมครับและไม่กังวลเรื่องที่จอดรถไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยครับนะทั้งจอดและจะมีคนดูแลครับนะครับต้องมีรถรับส่งเข้ามาในข้างในครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการเสวนาสัมมนากันที่สสสครั้งนึงนะครับในเรื่องนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดกับนักวิ่งครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ก็จะมีเวทีเสวนาตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับทีมงานที่เมื่อสักครู่ท่านบรรณาธิการพอดีได้แนะนำไปนะครับก็จะอยู่บนเวทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนักวิ่งนะครับถ้ายังไม่ได้รีบไปไหนนะครับเดี๋ยวอยู่ร่วมวงเสวนาสามารถเสนอความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงครับพร้อมครับที่รับฟังความเห็นแล้วไปปรับปรุงนะครับแล้วสำหรับที่ไปพักกันแบบโฮมสเตย์นะครับได้ขยายฐานจากเดิมขึ้นมาไหมครับโฮมสเตย์นี่เดี๋ยวท่านผู้นำก็จะมาเสริมเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์กิรศักดิ์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับให้ท่านได้ไปพักกับชาวบ้านน้องบูมไหมครับได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านมากเลยครับแล้วเราก็จะพยายามทำให้ได้มาตรฐานขอไฟที่มันบอกความปลอดภัยเรื่องไอเคียแล้วค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้สูงเพราะว่าคนไปเยอะก็จะมีปัญหาว่าคนไม่มีที่พักยังไงก็ต้องจ่ายแทนให้เราพยายามดูแลครับผมฝากส่วนตัวนะครับมีคนฝากมาเรื่องร้านอาหารนะเตรียมอาหารได้เพียงพอเลยร้านอาหารอร่อยครับขอบคุณมากครับท่านพิการพอดีหมายเลขในหมู่บ้านจงเย็นนะครับท่านผู้แทนผู้จัดการชีวิตแล้วก็ท่านผู้แทนในกองกุ้งนะครับคือถ้าพูดถึงหมู่บ้านจงเย็นแล้วเนี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตเราก็ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันเมืองไทยมาราธอนมาแล้วถึง4สนามนะคะมีที่กรุงเทพโคราชภูเก็ตและเชียงใหม่แล้วในสนามถัดไปนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสนามที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะคะคือจอมบึงมาราธอนซึ่งสสส.จอมบึงมาราธอนเนี่ยจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่31นะคะ31ปีเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วก็โมเดลของสสส.จอมบึงมาราธอนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะเป็นความร่วมมือของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสถาบันเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยวัดหมู่บ้านนะคะเขามาร่วมมือกันทำยังไงให้การวิ่งของสสส.จอมบึงมาราธอนเนี่ยมีความสุขและมีความคลาสสิกนะคะเมื่อกี้ท่านที่การบดีก็ให้ฟังว่าแม้กระทั่งวัดที่อยู่รอบๆบริเวณเนี่ยนับ10วัดเนี่ยนะคะก็มีส่วนร่วมพระท่านเนี่ยก็มีพรมน้ำมนต์ให้ด้วยนะคะระหว่างทางที่วิ่งหรือชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการมาตั้งสแตนเชียร์ให้เด็กเนี่ยมาเชียร์นะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่วิ่งมาราธอนเนี่ยเราก็จะจัดงานแค่วันเดียวแต่งานนี้เนี่ยนะคะเขาจัดกันถึง2วันโดยที่จะมีทำเป็น walking street มีเป็นพวกเอาของใช้ของนักกีฬาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันหรือมาจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการวิ่งสำหรับเด็กๆในวันเสาร์เนี่ยระดับ3กิโลตอนแรกก็ถามบอกว่าเออเราวิ่ง3กิโลเนี่ยเด็กๆร้อนไหมวิ่งบ่าย2บอกไม่ค่ะวิ่งตามสวนผลไม้ซึ่งก็เก๋ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็จะพาความสุขไปด้วยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็นำเอกลักษณ์ของเราไปก็คือเรียกว่าเป็นการประกวดนะคะเป็นการประกวดวิ่งเดี๋ยวก่อนแป๊บนะคะเข้าไปการประกวดวิ่ง Smile Village ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลให้กับทุกๆคนเลยนะคะจะแต่งมายังไงก็ว่ากันเพราะว่าทางจอมบึงเขาบอกคอยดูสิงานเนี่ยต้องมีคนแบกตุ่มหรือเอาปั้นเป็นตุ่มไว้บนหัวมาประกวดกันให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะแล้วของเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยเราก็จะมอบประกันอุบัติเหตุเดินทางนะคะทุนประกัน 100,000 บาทให้กับนักวิ่งด้วยนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจกับทุกๆคนและที่พิเศษสุดเนี่ยนะคะสมาคมกรีฑาก็ได้จัดการรับรองคุณภาพการแข่งขันของสนามนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งอีกระดับหนึ่งของระดับมาตรฐานการวิ่งมาราธอนในประเทศไทยนะคะเราก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขันสนามที่คลาสสิกที่สุดในประเทศค่ะ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยมาออกกำลังกายร่วมกันนะคะเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับสสส.ด้วยเพราะว่าในหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยมี 80,000 กว่าหมู่บ้านทำยังไงให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะเราก็อยากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บจะได้ห่างไกลหมอนะคะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเราไม่ต้องเสียค่ารักษาตัวแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีเงินออมเก็บไว้ในครัวเรือนของเราด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่31ค่ะความพิเศษในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ค่ะโดยทางเมืองไทยประกันชีวิตนี่นะคะได้มอบทุนค่ะสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ที่สมัครวิ่งในครั้งนี้ค่ะด้วยเรียกได้ว่าเป็นประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุฟรีนี่นะคะที่คุ้มครองมีมูลค่าถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเขายังมีคอนเซปต์ด้วยสำหรับครั้งนี้นะคะสำหรับSmile Village นั่นเองที่ให้นักวิ่งนี่นะคะสามารถแต่งกายได้แบบแฟนตาซีเลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการวิ่งที่มีอย่างยาวนานแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะยังมีความพิเศษต่างๆมากมายจากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนั่นเองค่ะแต่วันนี้นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์ของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะครั้งหน้านี่นะคะจะมีเรียกได้ว่ากิจกรรมดีๆหรือว่ามีข่าวคราวในแวดวงการธุรกิจของค่ายไหนนี่นะคะมาฝากกันติดตามกันได้เช่นเคยค่ะในรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ